ไม่ดูดฮะไม่ดูดก็ดูดไม่ได้มาที่เรามานั่งอี29นะฮะขัดกันด้วยนะคะใช่เลยครับเรียบร้อยภายในเป็นสีดำคันนี้ภายในเป็นสีดำครับสีดำอันนี้ลายนิดนึงพอดีเดิมๆเนี่ยเป็นดำข้างบนเป็นจะเป็นสีเทาสว่างสว่างครับแต่พอดีไปทำตัวนี้มาลูปอ๋อเปิดเลยเปิดเลยก็เลยได้โอกาสจะเปลี่ยนชุดนี้ได้ด้วยถ้าจะเปลี่ยนชุดนี้ไปเลยใช่เปลี่ยนสีไปด้วยได้เลยพวกเสา ABC ก็เลยหุ้มสีดำไปเลยโอเคให้มันล้อกันก็คันนี้ก็เลยจะดำมืดๆหน่อยดีออกแต่จริงๆมันดูดีดำใช่ไหมอย่างคันเมื่อกี้นี้ที่เป็นสีเบจใช่ครับเดิมๆจะเป็นสีเบจอีกคันจะเป็นสีเทาอันนี้ก็จะมีของแต่งเล่นๆอะไรเงี้ยครับก็คือเปลี่ยนจอ Android ใส่เข้ามาติดกล้องมองหลังที่แบบเป็นของจีนแหละแต่ทำมาสำหรับรุ่นนี้ตรงรุ่นเลยอะไรเงี้ยครับเขามีอย่างนี้เยอะแล้วโอเคก็คือแบบได้เสียงที่ดีด้วยแล้วก็ราคาถือว่าคุ้มค่าช่วงล่างครับพี่เต้ยเป็นอะไรช่วงล่างอันนี้ข้างหน้าเป็น MacPherson Start ข้างหลังเป็นเขาเรียกอะไรนะของ BM อ่ะ Z Link อะไรทั้งอย่างครับก็คือจริงๆก็คือเหมือน E38 ยก E38 มาเลยนะครับแล้วก็มาย่อใส่ E39 จะมีแบบปีกนกนะข้างหลังเนี่ยควายกันไปมาแบบเยอะมากเลยอ่ะทำให้เนาะเกาะถนนน่ะเกาะถนนแล้วนุ่มนวลด้วยนะครับชื่ออันนี้คือเป็น LPG แก๊ส LPG ไปลาก 4-5,000 รอบได้เลยนะ6,000 ครับ LPG 6,400 โดยประมาณก็คือเหมือนน้ำมันเลยครับโอ้โหไม่บอกไม่รู้อย่างที่ได้ยินเนี่ยไม่บอกไม่รู้จริงๆนะมันดูสมูทเรียบได้กำลังดึงคราวนี้ก็จะได้แบบว่าเป็นอารมณ์แบบช่วงล่างนุ่มนวลหน่อยนะครับเป็นโช๊คเดิมครับปิงเดิมใส่ล้อ17ยางแคบสูงๆตรงสเปคเลยก็จะนุ่มนวลนุ่มนวลนะครับนุ่มนวลเนี่ยผ่านรอยต่อเมื่อกี้ขับอีกคันหนึ่งมาที่เป็นโชคแต่งนี่คือเด้งเลยตรงนี้คือเด้งแบบตัวลอยตูดลอยเลย อันนี้คือแบบว่าโอเคนั่งสบายเรื่อยๆข้างหลังอึดอัดไหมครับไม่เลยครับไม่ครับสบายเล็กรุ่มเหลือขนาดนั้นพี่เอ๋คือเหลือเป็นจากที่เมื่อวานกลายเป็นตัวเล็กเพราะกว้างมาก40อันนี้ก็ยังกว้างยังเหลือเยอะอยู่ยังเหลือเยอะอยู่ในไซส์ส่วนสูงระดับ160กว่าการเก็บเสียงเพราะว่ามันก็อันนี้กระจกชั้นเดียวครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตเป็น2ชั้นอันนี้การเก็บเสียงผมว่าถือว่าก็โอเคมากๆแล้วที่อาจจะได้ยินเสียงลมอาจจะมาจากตรงนี้หรือถ้าปิดปุ๊บก็จะเงียบขึ้นไปอีกหน่อยมีเรื่องช่วงล่างพูดถึงเมื่อสักครู่ถามเรื่องการดูแลช่วงล่าง BM ซึ่งมีหลายชิ้นตามที่เราได้กล่าวกันเมื่อสักครู่นี้มันทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลมากขึ้นน้อยยังไงบ้างมั้ยครับแบบว่าก็ถ้าเทียบเป็นแบบราคารถยุโรปอะครับครับก็เท่าที่จำราคาข้าวได้ก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นของ OEM ของเทียบก็คือเช่นเป็นตาแรมฟอร์เดอร์ TRW พวกนี้จะให้ฟิลลิ่งที่ใกล้เคียงเดิมนะครับก็เป็นเสร็จชุดหนึ่งไม่รวมช็อคอัพนะครับมาปีกนกหน้าหลังบูทยางบูทนู่นนี่นั่นโน่นกันโครงอะไรอย่างทั้งหมดทั้งเซตเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทซึ่ง 40,000 บาทเนี่ยเปลี่ยนทีก็จะอยู่ประมาณสักแสนโล5ปีก็ดูเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วอย่างน้อยนะอยู่ประมาณนี้ถ้าขับยิ่งขับปกติล้อ17เนี่ยผมว่าน่าจะได้เกือบ 200,000 โลด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่มันไม่มีแล้วไง16 17เนี่ยส่วนใหญ่จะ18 19กันหมดแล้วก็จะโหดๆกันหมดอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีทางเลือกนะพี่มีทางเลือกยังไงบ้างก็คือเชียงกงโอเคเชียงกงที่เป็นของแท้ติดรถมาหาสภาพดีๆใช้พวกปีกนกเนี่ยมันจะมีอยู่8ตัวส่วนใหญ่จะใช้ได้ประมาณ6ตัวอีก2ตัวก็คือซื้อใหม่ไปก็ต้องหาแล้วก็บางตัวที่ไม่มีผลิตก็มีคนในคลับผลิตออกมาเป็นบูทเขาเรียกบูทตัว H okay. เป็นบูทแบบคานหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเบิกใหม่มันเบิกทั้งชิ้นแพงก็เลยผลิตบูทมาก็ใช้งานได้ดีคันนี้ก็ใช้อยู่ก็คันนี้ก็เป็นช่วงล่างก็บอกตรงๆว่าอันนี้ใช้ช่วงล่างเชียงกงคือสองเลือกตัวสวยๆมาก็ถูกกว่าเยอะไม่ถึงหมื่นกับปีกนก6ตัวซึ่งถ้าเบิกเนี่ยปีกนกต้องมีตัวละประมาณ 3,000 ใช่ไหมแค่นี้ก็จะ 20,000 แล้วต้องมีโอเคแต่ว่าอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่รู้ที่อื่นเป็นไงเคยไปซ่อมแบบอัดบูทลูกมาปีกนกซ่อมใช่เป็นไงบ้างมันแน่นหมดเลยนะไปครั้งไหนก็บอกว่าแน่นหมดแต่การขับขี่ผมว่าฟิลลิ่งมันไม่ได้บางทีการเข้าวงนี้มันควรจะต้องให้ตัวปิดตัวประมาณนี้แต่มันแข็งไปหมดก็เลยรู้สึกว่ามันขับแล้วมันแค่เงียบลงเสียงกุกกักอาจจะหายไปใช่แต่ว่าฟิลคือมันไม่ใช่ฟิล VM ก็มันมีคนเคยพูดประโยคนึงอันนี้ไม่ได้ดูถูกรถคันอื่นนะครับแบบพูดกันของขับในกลุ่มเขาจะพูดว่า
คือสมมติคือซ่อมอ่ะอย่างถ้าเป็นรถวีออสมันจะซ่อมถูกใช่อัดลูกหมากตัวละ80บาทเงี้ยซึ่งลูกหมากจริงๆมันควรจะต้องเปลี่ยนอะไรละ 2-3,000 คือถ้าซ่อมราคาถูกมันก็ได้ฟิลรถที่เป็นรถอีกฟิลนึงอ่ะใช่แต่ว่าถ้าคุณซ่อมรถราคา BM คุณก็ได้ขับ BM อืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนที่ใช้ต้องเข้าใจด้วยถูกใช่ว่าเห็นรถเป็นรถเก่าอย่างนี้แล้วก็จะเอาซ่อมถูกต้องถูกด้วยถ้าซ่อมถูกคุณก็ได้รถถูกๆไปใช้มันไม่เป็นรถ BM ที่คุณควรจะได้อ่ะที่เขาสร้างมาโดย Engineer BMW ต้องการให้เป็นแบบนั้นใช่ครับแต่นี่ผ่านลอนถนนก็นิ่มนะพี่เต้ยก็ถือว่าสำหรับรถที่แบบออกแนวสปอร์ตนิดๆอย่างนี้นะก็เรียกว่าเราคงไปเที่ยวกับ S-Class ไม่ได้นะคนละแบบละแต่ว่าก็ถือว่ามาตรฐานเลยมาตรฐานรถแบบนี้เป็นอย่างนี้มันต้องให้เขาสึกว่าส่งตัวได้ดีแล้วก็ไม่โยนไม่โครงขณะเดียวกันก็ยังแบบไม่ได้แบบกระเด้งจนแบบนะก้นลอยขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือถ้าเป็นมาตรฐานผมว่าขับแบบคนทั่วไปอะไรเงี้ยที่แบบสักไม่เกิน160ครับเข้าโค้งผ่อนสัก120 140เนี่ยคันนี้เอาอยู่เดิมเอาอยู่แต่ถ้าจะขับแบบโหดๆแบบขับซิ่งๆเร็วๆตลอดซึ่งก็ไม่แนะนำอันตรายนะครับใช่อันนั้นคืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนช่องล่างบ้างแล้วต้องไปใส่โช๊คที่มันหนืดขึ้นสปริงที่มันแบบแข็งขึ้นอีกนิดนึงในเมืองก็จะแข็งขึ้นแต่ว่าพอขับด้วยความเร็วสูงจะค่อนข้างรู้เลยว่ามันเอาอยู่ทุกโค้งเอาอยู่ทุกสถานการณ์แต่ว่าครั้งนี้การขับขี่ที่มันเร็วๆก็จะต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าเหมาะสมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ารถที่สบายถ้าคันนี้ใส่เป็นล้อเดินครับอันนี้ก็เท่ากับเทียบเท่าใกล้เคียงสแตนดาร์ดแล้วครับพี่เพราะว่าอันนี้พอดีเปลี่ยนเบรกหน้ามาเป็นรุ่น530ซึ่งจานเบรกใหญ่กว่าจะไม่สามารถใส่ล้อ16ได้อันนี้เราเรียนกำลังกันอีกครั้งนะครับอันนี้ล้อ17ครับล้อ17ใส่ยาง235457ตรงสเปคเสียงเครื่องมันเล้าใจดีๆนั่งข้างหน้าจะได้ยินนิดนึงละข้างหน้าจะได้ยินชัดหน่อยนี่เสียงรวมจากสลูพอลูติดปุ๊บมันก็จะเงียบเลยเงียบเลยนะใช่เงียบไปเลยนะแต่ก็เพื่อความเท่เราก็ต้องยอมดังๆไปเถอะอันนี้คือต้องไปทำเพิ่มมาใช่ไหมใช่ครับก็คือเปลี่ยนยกหลังคาเปลี่ยนเลยโอเคก็คือตรงรุ่นไม่ได้แบบว่าต้องตัดต่ออะไรเงี้ยแค่ล้อแล้วก็วางแค่นั้นเองแล้วก็เดินสายไฟมาจบไม่ยากครับ BM นี่คือเป็นอะไรที่แบบไม่ยุ่งยากเหมือนแบบรุ่นอื่นที่แบบจะต้องจอดต้องเอามาวางต้องมาเดินสายไฟใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นมันเหมือนมันมีทุกอย่างมันรอไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยครับเราแค่จะเลือกอะไรมาสนุกด้วยเท่านั้นเองนะใช่เพิ่มเพลินเพิ่มเติมแค่ผ่านรอยต่อก็จะนุ่มนวลโอเคเราจะพยายามจำความรู้สึกนี้ไว้เพื่อเราจะไปนั่ง V8 แล้วเดี๋ยวจะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างอยากรู้ด้วยเหมือนกันเพราะยังไม่เคยสัมผัส V8 ตัวเป็นเลยโอ้ยอันนี้จริงก็อยากให้เครื่องมันพังอยู่แล้วไม่พังสักทีไหนเผื่อจะได้ไป V8 หรือ530เขาบ้างอะไรเงี้ยเขาติดแก๊สด้วยแล้วนะนั่นน่ะเขาติดแก๊สซึ่งอะไรก็แล้วแต่นี่ E20 ด้วยแต่ผมแบบหลายเรื่องเลยอ่ะเรียกว่าใส่เข้าไปเขาก็ยังอยู่ได้อย่างดีถึกมากขออย่างเดียวอย่าฮีทถ้าความร้อนขึ้นจอดและดับเครื่องรอโอเคแค่นั้นโอเคแล้วเครื่องจะอยู่กับเราไปตลอดเต้ยครับแสดงว่า E39 ต้องใช้คำว่าถึกเหมือนกันน่าจะได้แล้วนะไม่แพ้เบนซ์210นะที่เขาเคยพูดกันโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะเยี่ยมเลยฮะโอเค
พี่ก็มาไปไหนครับซิ่งเต็มที่เลยครับเจ้าของรถบอกแล้วว่าให้ตกท้ายอย่างเดียวเลยเข้าสุ่มสปอร์ตนี่ความรู้สึกแรกเลยที่หย่อนลงมาเนี่ยคือเจอกับความเฟิร์มเจอความเฟิร์มสมกับความเป็นสปอร์ตเฟิร์มนะเฟิร์มเลยยังไม่ด้วยนะยังไม่ดีมันนุ่มแต่นี่แบบโอ้รู้สึกเหมือนเดิมไหมอาจจะเป็นเรื่องความใหม่เก่าของเบาะด้วยนิดหน่อยอาจเป็นไปได้เป็นไปได้เรื่องความใหม่เก่านิดหน่อยโอเคมีไฟเตือนอะไรอย่างนี้มีอะไรโอเคเบรกไล่ไฟเบรกมีเนี่ยอะไรม่านไม่มีไหมอันนี้ไม่ได้รุ่นสปอร์ตเรียกว่าไม่ต้องอะไรมากใช่ไหมเน้นแต่เครื่องละอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาบ้างแล้วว่าไปครับว่าไปครับอันนี้ยาวๆไปครับคือเจ้าของเขาเปลี่ยนอะไรหมดเลยใช่ไหมไอ้ลงภายในใช่ครับใช่นี่ยังมีตาญี่ปุ่นอยู่เลยก็น่าจะเปลี่ยนคล้ายๆผมเนาะคันนั้นเอาละเดี๋ยวยื่นใบจองก่อนดีกว่าใบจองคันนี้เขาไม่ได้จะขายง่ายๆนะเนี่ยได้มาแล้วแอร์เพนโลเขาอยากเปลี่ยนยื่นใบจองล้อเมื่อกี้แอบเห็นด้วยนะเตี้ยลงเมื่อกี้ว่ากำลังพูดเรื่องล้อเหมือนกันพี่ผมว่าผมเห็นล้อตรงยุคอยู่นะซึ่งเป็นล้อในตำนานยี่ห้อเรซิ่งดันแล้วพี่กันหายากมากเลยเมื่อก่อนนี้เห็นสมัยผม20ปี30ปีที่แล้วเห็นเต็มหนังสือรถยนต์เลยแล้วก็หายไปเลยตอนนี้หายไปแล้วหายไปแล้วก็ยังมีคนถามว่าใส่อยู่แต่ว่าราคาแต่ว่ามันมันก็หายยากมันเป็นของหายากปุ๊บมันก็จะหายไปนี่ควรหายากนะการเป็นของหายากมากปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบ AC Signature Harman Breitling ก็ไปรอพวก M Performance ประมาณนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในตลาดเยอะๆอีกตัวหนึ่งที่ยังอยู่แล้วก็ราคามหาโหดมากคืออัลพิน่าอัลพิน่าโอ้ตัวพันเลยโอ้อันนี้ลืมบอกนี่มีพวกนี่ดึงจนแบบหัวไปข้างหลังแล้วเนี่ยหัวไปข้างหลังเลยจะออกเซ็กชั่นคอนโทรลด้วยนะครับพอออกตัวล้อฟรีมันก็จะมีระบบช่วยออกมา DSC อะไรพวกนี้ระบบมันก็ตามมาด้วยใช่ไหมใช่อย่างระบบ DSC ของ BM นี่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะคุณสามารถทำโค้งทำโดนัทอะไรได้เลยที่รถไม่คว่ำเลยนะครับแล้วมันจะช่วยแบบปรับมุมองศาล้ออะไรเงี้ยบางทีบางคนบอกว่าจุกจิกแต่มันช่วยเซฟชีวิตของคุณได้เยอะมากเฮ้ยเสียงท่อมันไวนะนี่ดูการเข้าโค้งโชว์เขาได้แต่งด้วยคมมากพี่บอกว่าปลุกพวงมาลัยใครบอกไม่ดีโอ้โหไม่เนาะโอ้สุดยอดเลยเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเอาละรถประหยัดตัวเองหรือเปล่าครับพี่เออนั่นสิคือจริงเคยคิดจะวางเครื่องตัวนี้มานานแล้วแต่ว่ามันไม่พังสักทีไง 150,000 เองโอ้โหเห็นน้ำลายเอื้อกนึงอ่า 150,000 ได้ขนาดนี้เลยนะเสียงท่อนี่แบบเรามากเอ้ยผมคิดทำป่ะครับเพลงเนี่ยคงต้องน่าจะได้ต้องทำตัวเครื่องคงมาเป็นเครื่องแล้วก็นั่นนะดูแดงดึงดิเนี่ยนะสปอยสปายสบายสบายจะเพิ่มอะไรไปอะไรไม่เกี่ยวกับตัวเลยนะที่ไม่ได้เล่นเกียร์เลยนะโหปกติไม่ค่อยเล่นเกียร์เล่นที่แบบกดเอาดีกว่าเพราะเล่นแล้วยังมันจะโหดกว่านี้อีกจะไว้ใจตัวเองไม่ได้แต่นี้ไม่มีแพดเดิลชิฟใช่ไหมครับยังไม่มีใช่ไหมจริงๆแพดเดิลชิฟเนี่ยเป็นออปชันที่เอามาใส่เพิ่มอีกได้เลยครับคือหาซื้อพวงมาลัยมาเมื่อก่อนนู้นนะประมาณหลายปีแล้วมันน่าจะอยู่ประมาณสัก 25,000 30,000 เป็นมือ2นะครับครับก็เป็นมือ2ถ้าดีอะไรเงี้ยก็จะมีมาพร้อมสลิปลิงแล้วก็เดินสายไฟต่อมา2เส้นที่ตัวเกียร์คือตบเวลาใช้แพดเดิลชิปก็คือตบเข้าหมดตัวนี้ก่อนอ๋อโอเคอันนี้เข้าหมดสปอร์ตนะลองไว้ให้ด้วยนะครับลากได้ 6,000 รอบช่วงล่างปึ๊กมากครับเดือนนี้120แล้วเบรกเดิมๆก็ถือว่าเอาอยู่แล้วนี่คือเบรกตรงรุ่นด้วยไหมครับตรงรุ่นเลยครับคือทุกอย่างเป็น540ทั้งหมดเลยนะฮะเสียงบีบแปดเจ้าของยืนมองอยู่เจ้าของบอกซัดเต็มที่ถอดได้เลยครับล้อมันลอยอะไรมันก็จะมีระบบขึ้นมาจะช่วยหมดอาการที่ล้อรถมันช่วยดึงกลับมาใช่ไหมใช่ครับอเมสเลยเนี่ยถือมันก็นิ่มๆไม่มีฝักไม่มีอะไรนี่เป็นรถที่ทำแล้วรถยังนิ่มเหมือนรถโรงงานเนี่ยก็คือไม่ฝันเพราะว่าแท็กชั่นมันตัวทำงานต้องปิดแท็กชั่นได้เลยปิดแท็กชั่นให้ดูดีไม่แน่ใจว่าปิดได้หรือเปล่าค่อนข้างจะโหดร้ายมากThe Beast เห็นรู้อย่างเดียวว่าพีเตอร์ไม่ใช่คาแรคเตอร์พีเตอร์นี้ใช่แต่ว่า
มันแต่คือขับ BM มันต้องสไตล์นี้ครับสไตล์นี้โอ้โหดูดิเอ้ยแต่เขารูดแบบนี่คือเบรกเดิมๆนิ่มๆเลยไม่มีสายไม่มีอะไรเลยอ่ะนะโอ้โหขับเร็วไปมั้ยเนี่ยป้ายยาอย่างแรงเออขับเร็วไปหรือเปล่ามันรู้สึกแค่แบบแป๊บเดียวเองเนาะโอ้โหเดี๋ยวนะวันที่พี่เอ๋ได้มาทำรายการ E55 นะพี่เอ๋ได้นั่งเหรอครับอีห้าคนละอารมณ์กันไหมหรือว่ายังไงเนี่ยเพราะอีห้าน่าจะแรงกว่านี้อ่าไม่กับนี้โอเคคือสงสัยพี่เต้ยครับต้องไปจัด E55มาประกบคู่กันในคลิปต่อไปอะไรอย่างนี้นะถ้าเรายังไม่เจอ M5 นี่ขายังไม่ M5 นะฮะถ้า M5 นี่คงแบบโอ้โหจ้าทุกเกียร์จ้าทุกเกียร์จริงๆอยากให้ลอยตัวนึงครับออดี้ถ้าหาได้ B10 หรือว่าตัวไหนนะ B6 อะไรใช่มั้ยแต่พอดีที่มีมันเป็นแค่ B8 แต่ B8 แต่นั้นเป็นทางตัว C พิกัดเดียวกันน่ะพิกัดแค่เชียงอันนั้น4.2นี่พอดีหน่อยแต่เทคโนโลยีใหม่กว่าอันนั้นโหดกว่านี้เยอะครับโอ้พอดีโหดกว่านี้ไปเลยอ่ะอันนี้คือคนละช่วงปีใช่มั้ยคนละช่วงปีหรือเปล่าอันนี้ประมาณ2003ตัว Audi ที่กล่าวถึงนี่เป็น2006เป็นยุคต้องไปเที่ยว E60 แล้วโอเคได้ไปเที่ยว E60550i60ยังไงเดี๋ยวเรามีโอกาสคงต้องชวนคุณเดี๋ยวเราต้องไปดูระบบกับออดี้คันนั้นสักหน่อยดูล้อหน่อยเดี๋ยวดูล้อนิดนึงว่าเป็นยังไงถึงให้ความมั่นใจได้ขนาดนี้โอเคหลังจากเราไปนั่งแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องล้อกันหน่อยดีกว่างงเรื่องล้อแล้วก็เราอยากให้ผู้ชมได้มีโอกาสได้ชมดูระบบเบรกด้วยมาเอาเลยครับก็เอาเป็นเรื่องเบรกก่อนแล้วกันนะครับเบรกตัว540กับตัว523บ้านเราเนี่ยจะคามีขนาดที่ต่างกันนะครับ540เนี่ยจะเป็นขนาด328มิลเป็น1พอร์ตใหญ่ๆโอเคนะส่วนถ้าเป็น523ธรรมดาจะเป็นประมาณ300มิล296หรือ298มิลลิเมตรเนี่ยพอร์ตเดียวเหมือนกันดังนั้นตัวนี้คือกันสักนิ้วนึงล่ะใช่เวลาใส่ล้อคือล้อใส่เล็กสุดที่ใส่ได้คือ17นิ้วซึ่งเป็นสแตนดาร์ดจากสำนักงานอยู่แล้วโอเคคันนี้ใส่ไซส์อะไรเหรอครับคุณเพชรเนี่ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่านี่บางเฉียบเหมือนกันนะยางนะครับอันนี้เป็นล้อ Racing Dynamic ตรงรุ่นเลยนะครับเป็นขอบ19นิ้วนะฮะช่วงล่างอันนี้เป็นช่วงล่างเดิมครับช่วงล่างเดิมติดรถโอ้แต่เราไปนั่งเมื่อกี้นี้ก็แต่ก็เอาอยู่เนาะเออได้นะได้อยู่ยอดผมว่านุ่มนวลแล้วนะครับถ้าผมว่าแข็งอาจจะเป็นเพราะยางแก้มบางแต่ก็ต้องลองเพราะมันซัดโค้งเมื่อกี้ใช่เราเห็นทุกอย่างทุกเป็นอูเบอร์แล้วเมื่อกี้ใช้ได้แล้วแล้วที่บอกว่าอะไรนะล้อของเขาใช้ด้วยกันกับคนอื่นไม่ได้ด้วยอะไรยังไงใช่คืออย่าง BM เนี่ยจะมีออฟเซตล้อ2ประเภทครับจะเป็นพวกซีรีส์3หรือว่ารถอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นออฟเซตแบบบวกประมาณ40แต่ถ้าเป็นซีรีส์5เนี่ยซีรีส์5จะบวกประมาณ20แต่ E39ต่างกับชาวบ้านเขาหน่อยนึงต้องเท่ตลอดคือรูตรงกลางล้อเนี่ยโดยปกติล้อ BM เกือบทุกรุ่นจะอยู่ประมาณ 72.6 มิลแต่ถ้าเป็น E39 อยู่ 74.1 มิลน้อยกว่าเพื่อนคือรูมันใหญ่กว่าเพื่อนถ้าเอาล้ออื่นมาใส่มันไม่ได้มันต้องเอาล้อไปฟันรูแล้วมาใส่แล้วล้อ BM รุ่นนี้ไปใส่ล้ออื่นก็ต้องลองทับลิงให้มันฟิตแน่นพอดีใช่มันก็จะเป็นอะไรที่แบบล้อก็จะหายากเฉพาะรุ่นนี้เลยนะฮะเฉพาะรุ่นนี้เลยครับ E34 ไม่ใช่แล้ว E34 ไม่รวมใช่ไหมเพราะ39เลยที่เป็นคาแรคเตอร์นี้ E34 E38 E60 ก็จะเหมือนกันหมด38 60อ๋ออย่างตัวนี้เออนะทำไมนะตัวนี้เป็นล้อ17ล้อแต่งฮามานี่ฮามานนี่ก็น่าจะรุ่นปีอยู่ในยุคอยู่ในยุคเขาเรียกเบรกคันนี้ก็เปลี่ยนมาเหมือนกันลายในตำนานเบรกตัวเดียวกันเรามาดูสแตนดาร์ดอันนี้ล้อโรงงานแล้วมั้งลายดอกไม้หรืออะไรที่เขาเรียกกันนี่ล้อโรงงานหรอล้อโรงงานแต่ว่าเขาแปะสติ๊กเกอร์ครับอ๋อตบให้มันดูเป็นโรลเลสซิ่งนี่ล้อโรงงานที่เป็นตัวส่วนตัวผมชอบนะสมัยก่อนชอบลายนี้นะคืออันนี้ก็เป็นล้อ17ที่แพงที่สุดเขาเป็นคลาสสิกใช่นี่ก็อันนี้เป็นเบรกเดินนะแต่เล็กกว่ากันพอสมควรเลยไม่ทันลายนี้ไม่เห็นโอ้เห็นเดียวเลยชอบลายนี้อยู่อีกตัวนึงจะเป็นแบบผ้าก้านคู่อะไรที่ราคา30ลายนี้สวยลายนี้สวยนี่คือเดิมๆอันนี้คือเดิมๆหมดเลยนะครับลายนั้นก็เป็นอีกลายนึงอันนั้นน่าจะเคยเห็นในรถเจมส์บอนด์ไม่ใช่ลายนี้ป่ะนะ E38 ชอบใส่กันเหมือนกันใช่อันนี้ล้อตัวนี้มันอยู่ใน E34 กับ E38ใช่มั้ยครับ E39 ไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นล้อ18นิ้วก็คือเอามาคว้านรูนี่แหละที่บอกแล้วก็ใส่ว่ามันเป็นจะเป็นการคูที่ค่อนข้างจะสวยงามโอเคเราก็ได้ความรู้ไปเยอะเลยตั้งแต่ลงมาจนถึงล้อแล้วนะตอนนี้หวังว่าคลิปนี้ของเราก็น่าจะครบถ้วนได้ข้าวกันมากขึ้นเนาะชวนมาอยู่ในกลุ่มด้วยกันเราไปสร้างลายแฟนขึ้นมา
ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาได้ลองเข้าไปหาข้อมูลได้ใน Facebook E39 Thailand นะครับโอเคเยี่ยมครับ E39 Club พวกเนี้ยครับโอ้เยี่ยมเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณเพชรด้วยนะครับขอบคุณพี่เต้ยเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่สละเวลานิดนึงขอบคุณท่านเจ้าของรถแต่ละคันเลยลืมมาด้วยกันใช่ถลุงวันนี้หนักด้วยนะแอบหนักเบานะขออนุญาตแล้วครับเรียบร้อยดูในคลิปแล้วกันนะเจ้าของครับว่าขับขนาดไหนก็เราก็ได้เรื่องราวดีๆแล้วนะครับติดตามคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็แขกรับเชิญที่โอ้ต้องสละเวลามาอยู่กับเรานะฮะทั้งวันในการถ่ายทำนะเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ